คุณมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนสำหรับนักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าบอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด 0.25% สู่ระดับ 0.75-1% ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของปีก็จะทำให้แนวโน้มเงินบาทของไทยอ่อนค่าลงซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกครับเพราะราคาสินค้าไทยจะถูกลงในมุมมองของต่างชาติอีกทั้งมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐที่ระดับ 7% ของมูลค่าการส่งออกรวมทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐเพิ่มขึ้นและจะเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยขณะที่คุณสมภพมานะรังสรรค์นะครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่านบอกว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจปรับขึ้นอีกหลังจากนี้จะส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินโลกทำให้เงินทั่วโลกไหลเข้าสหรัฐเพราะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีดังนั้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยจะต้องมีแผนรับมือรวมถึงต้องติดตามนโยบายด้านการคลังและการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐด้วยเพราะอาจจะเป็นแรงกดดันแผนพัฒนาของหลายประเทศส่วนประเทศไทยนะครับอาจารย์สมภพยังมั่นใจว่ามีปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีครับทั้งเรื่องภาคการท่องเที่ยวแล้วก็โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไปฟังอาจารย์สมภพครับฉะนั้นก็จะเห็นละผมคิดว่าไอ้สิ่งต่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือผมคิดว่าทางกลุ่มของเฟดเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าช้าไปกว่านี้นะฮะคุณจะกลายเป็นอะไรครับคุณก็จะอยู่ในมาร์จิโนแอเรียละคุณจะกลายเป็นโนบอดี้ฉะนั้นทำไมให้คุณกลายเป็นซัมบอดี้ก่อกู้ศักยภาพของมอนิเตอรี่โพลิซีขึ้นมาผมคิดว่าเขาก็จะต้องรีแอคทิเวตมอนิเตอรี่โพลิซีโดยไปอย่างยิ่งเครื่องมือดอกเบี้ยของเขานะครับฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นทีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามีมากส่วนทางด้านคุณกิติเจริญกิจชัยชนะนะคะผู้บริหารกลุ่มงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยนะคะบอกว่าการที่เฟดค่ะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแต่ก็ยังคงมีความผันผวนนะคะเช่นเดียวกับค่าเงินสกุลอื่นๆที่ยังคงผันผวนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศซึ่งเงินบาทของไทยนะคะมองว่าจะอ่อนค่าลงค่ะคาดการเป้าหมายปลายปี2560นะคะจะอยู่ที่ 35.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากเดิมคาดไว้ที่ 36.50 บาทต่อดอลลาร์ค่ะผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทรัมป์เข้าออฟฟิศยังไงก็ต้องดีลิเวอร์ซัมติงก็ต้องพยายามส่งมอบอะไรบางอย่างให้อย่างน้อยให้บริการดีขึ้นสักปีนึงอ่ะเพราะนั้นผมยังเชื่อลึกๆว่าเขาน่าจะสุดท้ายน่าจะมีแผนดีเทลอะไรออกมาแล้วก็ไม่รู้ดีระยะยาวอเมริกาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะดีเพราะนั้นถ้าด้วยแอสซัมชันนี่ผมยังคิดว่าสุดท้ายเราน่าจะเห็นโอกาสที่บาทอ่อนจากจุดนี้ไปยาวๆนะสมมติมองไปปีนะก็คือผมคิดว่าน่าจะโอกาสที่จะขึ้นไปใกล้36น่าจะใกล้ๆมันดีกว่าลงมา34อ่ะผมคิดว่ามีโอกาสสูงกว่าที่จะขึ้นมากกว่าคือบาทอ่อนส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนะครับฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยคาดว่าจะทรงตัวที่ 1.50% ตลอดทั้งปีนี้เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับ